กลุ่มอารักขาพืชอบรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนส่งเสริมการเกษตรพัฒนาผลิตภัณฑ์กิจกรรมย่อยศึกษาดูงานอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้สูตรผมไปเพื่อนไม่กล้าที่ห้องวรพงศ์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์กิจกรรมย่อยศึกษาดูงานและอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนประจำปี2563อันเป็นโครงการตามพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2556เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตสร้างความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ในระดับครอบครัวและชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมการให้เป็นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบโดยมีนางสาวสุพรรณสาสุขเทศรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการอบรมสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกกลุ่มตามความประสงค์จะทำการคัดเมล็ดพันธุ์จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีเพื่อให้กลุ่มได้รับความรู้เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิตเทคโนโลยีการผลิตการคัดเลือกการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ผักการแปรรูปและบรรจุพันธุ์ให้ได้รับมาตรฐานตามความต้องการของกลุ่มเพื่อให้กลุ่มมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและทำงานภายในกลุ่มเกิดความเข้มแข็งมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักการแบ่งปันเพื่อประโยชน์และความสุขของสมาชิกในกลุ่มของตนเพื่อให้กลุ่มมีกิจกรรมการทำงานเป็นกลุ่มก็เกิดความรักความสามัคคีในกลุ่มในองค์กรส่งผลให้เกิดรายได้ให้กับตนเองและสมาชิกกลุ่มในอนาคตจังหวัดอุบลราชธานีมีกลุ่มเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจำนวน5ระยะระยะที่1อำเภอสว่างวีระวงศ์ระยะที่2อำเภอนาจลวยระยะที่3อำเภอดอนมดแดงระยะที่4อำเภอวารินชำราบและระยะที่5อำเภอตะการพืชผลบุคคลเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกลุ่มระยะที่3คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอนมดแดงหมู่ที่1ตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน30คนจัดเป็นกลุ่มต้นแบบไข่มดแดงมีความขยันเข้มแข็งสมาชิกมีการขับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิตในครัวเรือนอย่างชัดเจนมีกินมีใช้อย่างพอเพียงแท้จริงจนสามารถขยายผลเพิ่มสมาชิกเป็น50คนมีกองทุนมากกว่า 50,000 บาทต้นก็เป็นสีแดงใช่ไหมคะเมล็ดก็จะเป็นสีขาวเนาะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเมล็ดกรีนโอ๊กนะคะเมล็ดก็จะสีดำนะคะ